ครับเมื่อ7วันที่แล้ววันที่27พฤศจิกายนมันมีการขับไล่ คนชาติฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อนายยันมาเชาคนคนนี้เนี่ยอยู่เมืองไทยมาได้ยีปีมีลูกอยู่ที่เมืองไทย2คนเดินทางกลับประเทศไทยผ่านท่ากาศิยานภูกเกต็ตแต่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ภูกเกต็ตนั้นยกเลิกคําสั่งยกเลิกการอนุญ,ญาตเข้าเมืองในวันนั้นแล้วให้กลับประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากว่าเป็นคนต้องห้ามเข้าเมืองเพราะมีพฤติการที่เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมแล้วก็คนคนนี้ก็เลยถูกกักตัวเอาไว้ที่สนามบินภูกเกต็ตก็มีทนายความติดต่อไป จะยื่นคำอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีหรือคำร้องขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองซึ่งจะต้องยื่นภายใน48ชั่วโมง นายยันเนี่ยโทรศัพท์ไปหาคุณประวิทย์โรจนพลิกผู้สืออสอสอ่อข่าวอุโสเครือหนังสือพิมพ์ข่าวสดเมื่อเวลา7จ็ดโมงเช้าบอกว่าตมตรวจคนทั้งเมืองไม่ให้เข้าประเทศหลังจากตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ระบุว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วให้ในายยันเนี่ยนายยันเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินกลับกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเขาให้เหตุผลการไม่ให้เข้าเมืองว่าพบพฤติกรรมและสิ่งที่โพสต์ใน Facebook พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ให้นายยันขึ้นเครื่องบินจากท่ากากาศยน ภูกเก็ตมายังสุวรรณภูมิแล้วก็ส่งกลับไปทันทีในวันนั้นนะฮะนางนาตาลีทิรก์กเมนทนายความของนายยันโทรศัพท์ไปหานายประวิทย์ว่าจะยื่นคำสั่งอุทธรณ์ออกนอกประเทศภายในวันดังกล่าวและเรียกร้องให้ในายยันปล่อยตัวถูกปล่อยตัวออกจากการควบคุมให้ออกมาพบทนายได้ แต่ปรากฏว่าเปลี่ยนใจเพราะว่านายยันกลัวว่ารัทนายความตัวเองกลัวว่าถ้าปล่อยตัวออกมาอาจจะโดนคดี1 1 2เลยทันทีเพราะว่าการโพสต์ลงใน Facebook การออกติ๊กต็อกนั้นอยู่ในข่ายของการหมิ่นพระบรมรูหมินมม่นพระบรมเดชานุภาพองค์พระหมหากษัตริย์และก็ล้อเลียนประเทศไทยหลายๆเรื่องนายยันก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปดีกว่าสรุปง่ายๆว่านายยันก็เลยคิดตอนนี้จะต่อสู้อยู่เรื่องเดียวคือให้เอาชื่อตัวเองออกจากแบล็คลิสต ที่กรมตรวจกมมนทัพมืดสำนักฑการตรวจกองทัเมืองมีอยู่ในแบล็คลิสต์นี้ว่าไม่ให้เข้าอีกแล้วท่านผู้ชมครับผมเอาเรื่องในยันมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกมันมีชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็หลายๆคนอยู่นานมีเมียเป็นคนไทย แล้วก็มีความรู้สึกว่าจะใช้พฤติกรรมหรือความเคยชินที่ตัวเองเคยมีสิทธิเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตในประเทศตัวเองแล้วก็ออกมาล้อเลียนสิ่งที่สังคมไทยเป็นอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีมากไม่ใช่เพิ่งมี เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องขอชมเชยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็คงจะมีคนร้องเรียนในยันไปแล้วก็เขาตรวจสอบแล้วเขาดูเช็คใน a c e b o o k เช็คใน Tik t o ็อกแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจริงๆแล้วเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยต้องไม่ให้เข้าประเทศเลยท่านผู้ชมครับ,รบอยู่เมืองไทยมา20ปีมีเมียเป็นคนไทยแล้วเมียคนหนึ่งอดีตเมียก็หนีไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเกี่ยวพ้องเกี่ยวพันกับขบวนการของพวกเขาที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ใช้ขบวนการของตัวง เองนั้นทํางานหลายๆงานทางด้านสื่อนะเพื่อที่จะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ปรากฏว่าตอนที่อยู่ในฝรั่งเศสนั้นนายยันเนี่ยไปพบนายจรันติฐาพิชัยอภิชัยอดีตแกนนําคนเสื้อแดงซึ่งหลบหนีคดีมาตรา112และได้รับสถานาาพเป็นผู้ที่ภัยในฝรั่งเศสขณะเดียวกันนี่ฮะยังชักชวนนางสาวรมชลีสมบูรณ์รัตนกุลหรือชื่อยัมีนักร้องนําวงไฟเย็นซึ่งหลบหนีคดี112เช่นกันเอามาถ่ายคลิปติกตอกด้วย,วยทำทิกตอกเสียด สีสถาบันปรากฏว่ามีในเมื่อตรวจสอบค้นลงไปมากขึ้นมากขึ้นแล้วพบกับสมาชิกวงไฟเย็นคนอื่นๆด้วย24ตุลาคม2564เมื่อเดือนก,กว่าๆที่แล้วกับ2เดือนมีพบนายไตรรงศิลสืสผลหรือชื่อขุนทองไฟเย็นนายนิติวัตรวันสิริหรือจอมไฟเย็นนายวรวุฒิเทือกชัยภูมิดีเจตีโต้นายสิงหาทองเกิดอดัมแกนนำกลุ่มกระบี่ไม่ทนที่หลบหนีคดีมาตรา112 นายพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐหรือกายอดีตโฆษกพักไทยรักษาชาติผมเอารูปต่างๆที่นายยันออกไปปรากฏไม่ว่าจะเป็นขุนทองไฟเย็นและจอมไฟเย็นที่นายยันถ่ายรูปด้วยสิงหาทองเกิดพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐสรันฉุยฉายอัมเนโก ที่โดน112ตีโต้ไฟเย็นแยมมี่ไฟเย็นคนพวกนี้วิดีโอคลิปพวกนี้โดน112ทั้งนั้นนายันถ่ายคลิปร่วมกับแยมมี่ไฟเย็นอยู่ประมาณ2-3คลิปประกอบเพลงที่มีเนื้อหาเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์อีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปสลิมหาหมอ เนื้อหาออกมาระบุว่าคนที่ออกมาปกป้องสามพระมหาษัตว์เป็นพวกสลิมไม่มีหัวใจไม่มีสมองเป็นโรคที่รักษายากต้องเพิ่มความรู้และความเห็นดกเห็นใจผู้อื่นก่อนจะล้อเลียนทำเป็นรับไม่ได้เมื่อได้ยินคำว่าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์คลิปที่3ชื่อคลิป3กีบหาหมออ้างว่ามีการอาการปิดปากไม่ได้เมื่อเห็นความชิบหายของผู้มีอำนาจแต่ว่ากลัวผลข้างเคียงโดยแยมที่รับบทเป็นหมอชื่นชมว่ามีหัวใจประชาธิปไตยและตาสว่างมากด้วย แต่ถ้าไปประเทศไทยและเจออากาศร้อนต้องใช้วิธีปิดปากด้วยเทปผ้าคลิปดังกล่าวเผยแพร,พแร่เมื่อเดือนที่แล้วพฤศจิกายน2564กลางเดือนที่ผ่านมาในยันเนี่ยอายุปัจจุบันอายุ48ปีเปิดบริษัทพัฒนาเกมในประเทศไทยชื่อสนุกเกม ก่อตั้งเมื่อปี2546มีลูกสองคนกับภรรยาคนไทยนายยันมีชื่อเสียงจากการทำวิดีโอคลิปล้อเรียนเพลงคืนความสุขให้ประชาชนของคณะรักษาความสุขแห่งชาติเขาระบุว่าในเนื้อเพลงเราจะทำผิดสัญญาขอเวลาอีกนานๆแล้วระบบประเัตการจะอยู่คำฟา้าเราจะทำอย่างช่อโกงขอแค่เธอจงใจง่ายๆและปิดตาแผ่นดินหน้ากินเราจะแดกเงินภษาษีของเธอประชาชนในโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปอันนี้อย่าง หลังจากคลิปนี้ออกไปเจ้าหน้าที่สองนายก็บุกไปที่บ้านพาักขอให้ลบคลิปดังกล่าวและให้เซ็นสัญญาข้อตกลงว่าจะไม่ทําอีกกระทั่ง Facebook ของนายยันได้โพสต์ข้อความขอโทษต่ตอคณะคอสชอและประชาชนชาวไทยเพื่อแสดงความรับผิดชอบท่านผู้ชมครับเมื่อเราได้ดูคลิปย้อนหลังวิดีโอคลิปย้อนหลังพบว่านายยันได้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองบ่อยครั้ง ใน f a c e b o o k p a g จยันมาฉันเผยแพร่คลิปวิดีโอตั้งแต่ไปร่วมคอนเรรสนิร์ตสนับสนุนจาหนิวไปชุมนุมสนับสนุนนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจที่สกายวอล์กปทุมวันงานวิ่งไล่ลุงงานพักอนาคตใหม่ที่มหาาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตงานถแถลงข่าวคดีอิลูมินาติการชุมนุมประท้วงของกลุ่มนักศึกษาหลังที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบมาถึงการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกรยกวมว่าราษฎรนายยันได้ผลิตติก๊กต็อกที่มีผู้ติดตามประมาณ6 0 แสนึงหมื่นสองพันคน เนื้อหาวิจารณ์ทางการเมืองเสียสีสถาบันพระมหากษัตริย์หลายคลิปถูกปิดกั้นเพราะละเมิดก็เลยดุดปิดกั้นเพราะว่าติกตอ๊อกถือว่าละเมิดก็เลยอัปโหลดคลิปที่ถูกปิดกั้นนั้นลงใน Facebook และ u t u b e ท่านผู้ชมครับนายยันได้แจ้งมาว่าหลังจากถูกในประเทศนับจากนี้จะขอยื่นคำร้องต่อสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของไทยเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากบัญชีดำในการเข้าประเทศไทยคาดว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลานาน,านท่านผู้ชมครับคนต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ใน ททศไถึงขนาดที่เรียกว่ากินอยู่ฉันสามีภรรยากับหญิงไทยแล้วมีลูกด้วยกันแต่มักจะลืมสารภาพตัวเองว่าตัวเองเนี่ยได้เข้ามา พึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยยังทําตัวกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาโดยถือว่าตัวเองนั้นเป็นฝรั่งไม่มีใครกล้าจะทําอะไรได้เรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจให้มากขึ้นถ้าเราเห็นคนต่างชาติคนไหนแสดงออกด้วยการที่ออกไปในสื่อสังคมโซเชียลมีเดียแล้วเป็นการทําร้ายประเทศชาติประชาชนและสถาบันต่างๆอันเป็นที่เคารพของเรานั้นเราอย่าอยู่นิ่งเฉยท่านผู้ชมเรารวบรวมหลักฐานแจ้งไป ที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะถอนสิทธิในการดำรงอยู่ในประเทศไทยได้ท่านผู้ชมครับมีนักข่าวหลายคนไม่ว่าจะเป็น CNN หรือ BBC หลายคนที่ตอนนี้ก็ออกจาก BBC ไปแล้วที่เป็นาาศัตรูกับสถาบันกษัตริย์ โดยใช้ตัวเองสสารภาพตัวเองซึ่งมาทำข่าวในประเทศไทยและไปคบหาสมาคมกับกลุ่มผู้หญิงหรือประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับสามกษัตริย์และต้องการจะล้มล้างสามกษัตริย์ถึงกับกินอยู่ฉันสามีภรรยาแล้วก็ใช้สสารภาพตัวเองที่เป็นนักข่าวเนี่ยเขียงข่าวใส่ร้าย ประเทศไทยมาตลอดจนทั่งนักข่าวหลายคนเนี่ยผมขี้เกียจเอ่ยชื่อถูกห้ามเข้าประเทศและถูกคดี1นึไม่กล้าเข้าประเทศไทยอีกแต่อยู่ข้างนอกก็คอย,คอยทําตัวเป็นบ่อนทําลายบ่อนทําลายที่บนพื้นฐานของความจริงมีอยู่10%แต่ว่าโกหกสัก90%คนพวกนี้ท่านผู้ชมเป็นพวกที่กินบนเรือนขี้บุรถบนหลังคาจริงๆ คนพวกนี้ไม่ควรที่ให้อยู่ในประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วถ้าออกไปแล้วเนี่ยผมอยากจะขอร้องให้แบล็คลิสไปตลอดถ้าเขารักลูกรักเมียเขาเขาเห็นว่าประเทศไทยไม่น่าอยู่ก็ขอให้คุณพวกมึงขนลูกขนเมียงคุณไปอยู่ที่ประเทศคุณก็แล้วก,กันคุณคิดว่าสิทธิเสรีภาพประเทศคุณสามารถที่จะให้สิทธิเสรีภาพคุณได้ที่จะพูดอะไรก็ได้ก็ตามใจเรื่องคุณแต่คุณก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าไอ้พวกนี้มันรู้นะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจะเป็นอังกฤษหรือว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามเนี่ยถ้า าไปทํากิจกรรมลักษณะนี้ดูถูกชาติของตัวเองดูถูกสถานันกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือหลายประเทศนั้นโดนคดีทุกคนหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องโดนต่อต้านออกมาเพานพวกนี้เนี่ยใช้ความเป็นฝรั่งขี้นก ต่างชาติเอามาบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วว่าพยายามยกตัวเองให้มีศักยภาพสูงส่งมากกว่าคนไทยหาว่าคนไทยโง่คนไทยเขาไม่โง่หรอกครับเขาไม่ได้โง่เลยแต่เขาเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีวุฒิภาวะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรท่านผู้ชมครับคนพวกนี้ต้องไม่ให้แม่งมาเหยียบประเทศนี้เลยแม้แต่นิดเดียวตลอดชีวิตท่านผู้ชมครับ